เหลือมาแล้วมิสเหลือมาแล้วสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วครับวันนี้เรามาอยู่กันในช่วง ASMR ครับผมซึ่งช่วง ASMR เนี่ยหายไปนานมากนะครับผมต้องขอโทษคนที่ชอบคลิป ASMR ด้วยนะครับที่หายไปนานนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มึนและงงมากเครียดมากเลยนะครับผมหลายๆอย่างนะครับวันนี้กลับมาแล้วครับผมกับ ASMR ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ASMR เนี่ยจะมากับไก่ทอดกรอบๆวันนี้ผมเอาไก่ทอดของแมคโดนัลด์มานะครับผมนะแล้วก็น้ำผึ้งครับผมน้ำผึ้งเลยนี่น้องๆดูครับผมนี่น้ำผึ้งเลยโอ้โหมันผมไม่เคยกินนะครับว่าน้องไก่กับน้ำผึ้งเนี่ยเมื่อมาใส่แล้วเนี่ยมันจะรสชาติยังไงผมไม่เคยทานไม่เคยกินวันนี้ท้ายคลิปผมจะบอกว่ารสชาติเป็นยังไงทุกคนควรกินตามไหมหรืออะไรยังไงผมจะบอกท้ายคลิปนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยครับว่าอยากให้พี่เสือเนี่ยกินเมนูอะไรต่อไปกิน ASMR แบบไหนเมนูอะไรคอมเมนต์ทุกคนนะครับผมนะที่ดูอยู่คอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่าอยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวพี่เสือจะไปอ่านแล้วก็เอาไปประเมินครับผมว่าจะกินอะไรในเมนูต่อไปนะครับอยากให้คอมเมนต์ทุกคนครับกดไลค์ด้วยและให้กำลังใจพี่เสือด้วยนะครับเดี๋ยว ASMR เนี่ยจะเอามาแทรกในอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์ละ1ถึง2คลิปครับส่วนคลิปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคลิปทำอาหารกินไปพูดไปหรือว่าแกล้งก็ลงตามปกติครับตามปกติเลยแต่ว่า ASMR เนี่ยขอเอามาเสริมอาทิตย์ละ1ถึง2คลิปนะครับผมในวันจันทร์หรือวันพุธหรือว่าวันศุกร์อะไรแบบนี้นะครับผมโอเคงั้นเราไปฟังกันเลยเสียงกินไก่ทอดยักษ์ราดน้ำผึ้งครับผมโอเคไปฟังกันครับYeah.
ิครับมันใหญ่มากโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็พี่เสือกินไปทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมแล้วถามว่าที่เหลือเนี่ยเอาไปทำไมที่เหลือนี่พี่เสือจะเอาไปแบ่งน้องๆนะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปื้อนแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยคือไม่ได้คิดว่ามันจะชิ้นใหญ่ขนาดนี้ครับผมแล้วก็ซื้อมา10ชิ้นนะครับผมเออ10ชิ้นนะเป็นน้องไก่ใหญ่ที่สุดของแมคโดนัลด์นะครับผมก็บอกว่าผมก็เลยว่าเออขอ10ชิ้นครับพี่ก็ตามนี้ครับนะกินไป3ชิ้นนี่ก็ถือว่าจุกพอประมาณครับเพราะเดี๋ยวจะต้องไปออกกำลังกายต่อนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยคือ ASMR นะครับผมรสชาติเนี่ยน้องดูครับนี่คือน้ำผึ้งนะครับที่พี่เสือซื้อมานะครับตัวนี้เป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งดอกลำไยครับเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยซึ่งพี่เสือซื้อมาจากโรตัสนะครับแล้วก็มาใส่กันกับน้องไก่ขอบครองอยากจะบอกว่าให้คะแนนทั้งหมด8/10ครับเออทำไมให้8/10ถามว่าอร่อยไหมพี่เสือว่าอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยคือมันหวานเว้ยแต่ว่าอีก2คะแนนเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรากินจำนวนปริมาณมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เราหวานและเลี่ยนเกินไปนะครับผมแต่ถ้ากินแบบชิ้น2ชิ้นเนี่ยใส่โอเคนะครับผมแบบอร่อยเลยนะเอออร่อยเลยก็อยากให้ทุกคนไปลองดูหรือว่าใครที่ไม่ชอบหวานก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าไก่ของเขาเนี่ยอร่อยมาอยู่แล้วนะครับผมเราแค่แบบอยากฟิชเชอร์ริ่งดูว่าเฮ้ยถ้าเราเอาน้ำผึ้งมาใส่เนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะสำหรับคนที่ดูจนจบนะครับผมอยากให้กดไลค์สัก 20,000 ไลค์ครับถ้าถึง 20,000 ไลค์เนี่ยพี่เสืออยากจะนำไก่เนี่ยไปฟิชเชอร์ลิ่งกับแบบว่าซอสเผ็ดเกาหลีซึ่งพี่เสือเนี่ยกินไม่ค่อยได้ว่ามันจะกินว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเผ็ดสักแค่ไหนและมันจะอร่อยหรือเปล่าอย่าลืมครับผมนะคอมเมนต์ให้พี่เสือด้วยและกดไลค์พี่เสือด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมพี่เสือต้องขอตัวครับเอาไก่เนี่ยไปแบ่งน้องๆก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปออกกำลังกายต่อครับสวัสดีครับบ๊ายบาย